สนับสนุนโดย Exclusive Journey The Best Way to Fly The Great Way to Travel เดี๋ยวอะไรวะมุมนี้กูไม่หล่อเลยขอเปลี่ยนใหม่เอาใหม่จะมุมไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นอ่ะมึงอ่ะไม่หล่อสักมุมโอ้กูไม่หล่อตรงไหนวะออกจะหล่อเนี่ยสาวๆทั้งเรียนเขาก็คิดกูกันทั้งนั้นอ่ะโถ่ไอ้แบงค์ไว้สาวๆที่เขาเป็นผู้หญิงจริงๆเมื่อกี้แล้วมึงค่อยพูดแต่เราว่าจะสาวแท้หรือสาวเทียมอ่ะก็ไม่เห็นสำคัญเลยปะวะแค่เป็นที่ชื่นชอบของคนอ่ะก็น่าจะพอใจแล้วปะวะแต่แบบโรงเรียนเราจะหาสาวได้แท้จากไหนวะมีก็มีแต่สาวแบบว่าอุ๊ยเออเฮ้ยถ่ายรูปกันต่อดิถ่ายรูปกันต่อนี่เห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นไหมพวกเธอเห็นสินางเบนวราตกลงนางจะอะไรยังไงจะเข้ากลุ่มเราหรือเข้ากลุ่มผู้ชายฉันว่าเนี่ยนะนางต้องเลือกเข้ากลุ่มผู้ชายมากกว่ากลุ่มของพวกเราแน่ๆเว้ยความสาวก็ดูสิกลุ่มเนี้ยก็มีแต่ของแซ่บๆนางก็คงจะไปมาระหว่างกลุ่มพวกเรานะพวกเธออยากจะแซ่บซึมเข้าไปบ้างจ้าความแซ่บเนี่ยว่าตั้งแต่ห้อง13เราถูกแยกออกไปอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมอะไรๆที่มึงว่านี่มันคืออะไรวะนั่นดิมึงก็พูดให้มันชัดๆดิวะว่าอะไรที่มันเปลี่ยนก็ทุกเรื่องแหละเวลาจะคุยกับใครมันก็ไม่สนิทใจคำว่าเพื่อนและมิตรภาพมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ววะไอ้คิดมากเกินไปเปล่าวะไอโก้ใช่กูว่ามันน่ะคิดมากไปเองเว้ยเพื่อนน่ะยังก็เป็นเพื่อนมันยังข้ามเหรอวะถึงจะอยู่ต่างห้องอ่ะมันก็คือเพื่อนมึงเหมือนเดิมแหละเออกูก็ขอให้กูคิดอย่างนั้นแล้วกันว่าแต่พวกมึงอ่ะจะเข้าชมรมอะไรกันวะกูกูจะเข้าอันเดิมว่ะว่าจะเข้าชมรมศิลปะหรือไม่ก็ย้ายไปลองอันอื่นดูบ้างไม่รู้อ่ะคิดดูก่อนแล้วกันส่วนกูก็คงเป็นชมรมดนตรีว่ะแล้วมึงอ่ะไม่รู้เลยว่ะยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรอ่ะมึงก็เลือกไว้เถอะเลือกที่ตัวมึงเองชอบอ่ะคนเรามันต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบนะเว้ยสว่ามึงอยู่กับสิ่งที่มึงไม่ชอบหรือสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนสถานะไปนะเว้ยเปลี่ยนสถานะเหมือนมึงกำแหม่มหรือเปล่าวะเออเสียใจด้วยนะเว้ยไม่ไรหรอกกูทำใจได้แล้ววะเหลืออ้าวนี่มึงเลิกกับแหม่มจริงๆแล้วเหรอวะกูคิดว่ามึงอำกูกับไอ้มีซะอีกกูจะอำมึงกับไอ้มีทำไมวะกูเลิกจริงๆแล้วแต่กูเลิกด้วยดีนะเว้ยยังเป็นเพื่อนกันคุยกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมึงจะไปจีบแหม่มกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเว้ยก็ไม่หรอกว่ะเขาคงไม่ชอบกูหรอกเสียเวลาเปล่าทำไมพูดงั้นวะกูว่ากูจีบหญิงไม่ค่อยเบิร์กว่ะน่าจะเปลี่ยนรสนิยมไปชอบผู้ชายจะดีกว่าอุ้ยนี่มึงพูดจริงหรือพูดเล่นวะเนี่ยอย่าพูดเล่นบ่อยนะเว้ยถ้ามึงพูดเล่นบ่อยมึงเป็นจริงขึ้นมาเดี๋ยวมึงจะพูดไม่ออกกูไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่กูจะทำวันนี้และวันต่อๆไปที่กูทำแล้วสบายใจให้มันดีที่สุดแล้วกูจะทำแม่งทุกอย่างเอองั้นเอาที่มึงสบายใจเลยนะเพื่อนก็แต่ตั้งแต่นิวนี่ย้ายไปเหมือนไอ้เจ็ดมันจะเศร้าๆเนาะเป็นซึมๆเงาๆอ่ะเออตั้งแต่มันสองคนห่างกันอ่ะกูยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในสถานะอะไรกันโอ้ยพีทมึงแกงโง่หรือมึงตาบอดวะเรื่องนี้มึงควรรู้ป่ะคนเขารู้กันหมดอ่ะมึงจะให้กูพูดไหมไอ้กูอ่ะรู้ดีสุดละว่าแต่มันห่างกันหรือมันเลิกกันเลยวะ
อันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเลยมึงบอกมันรู้ไงปกติมันรู้ว่าล่ะเรื่องชาวบ้านอ่ะตกลงรู้จริงมั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยเจ็ดทำอะไรอยู่วะกูรอเพื่อมึงนี่ไงขวัญอ่อนจริงนะมึงขวัญอ่อนอะไรวะกูไม่ใช่ขวัญอ่อนกูแค่คิดอะไรเพลินเฉยเว้ยคิดถึงมิวอะเด้คิดถึงชื่ออะไรกูไม่คิดถึงแล้วถ้าเกิดมึงไม่คิดถึงมิวแล้วมึงคิดเรื่องอะไรอยู่วะกูแค่คิดว่าจะเข้าชมรมอะไรดีวะแล้วพวกมึงอ่ะจะเข้าชมรมอะไรยังไม่ได้คิดเลยวะแล้วมึงอ่ะแฟนยังไม่ได้คิดเหมือนกันกูว่าใกล้ๆวันค่อยคิดอีกทีนึงเอ้ยงั้นอย่างไรก็ได้วะแล้วแต่พวกมึงกินข้าวยังวะยังเลยกูท้องร้องแล้วอ่ะป่ะไปกินข้าวโรงอาหารมึงนำอะไรป่ะรีบไปก่อนจะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วเนี่ยป่ะรีบไปป่ะอ้าวไอ้นี่แย่งกูอีกแล้วมึงจะห่วงทำไมวะก็แบ่งๆกันกินดิแต่เท่าที่กูเห็นเนี่ยมึงฝ่ายแย่งกูนะกูยังไม่ไปตักอะไรจากจานเลยอ่ะกูให้เฮ้ยไอ้ห่ามึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบพวกผลิตเนาะทะเลาะกันทุกคู่เลยกูก็ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนมีแต่ไอ้เหี้ยนิกนี่แหละแม่กวนตีนกูมึงจะเอายังไงวะมึงก็บอกกูมาดิพอหยุดเถอะกูเบื่อมากเลยกูก็เบื่อตัวอดไม่ได้ไปดูหน้าไอ้เหี้ยนิกแม่งดิแต่กูว่านะหน้าพวกสองคนน่ะก็กวนตีนกันคู่แหละมึงอ่ะรีบกินเลยแล้วรีบขึ้นห้องเรียนเถอะเพื่อนๆครับตกลงข้างในเรื่องชมรมที่จะเข้าวันนี้ยังยังเลยครับหัวหน้าไม่รู้จะเข้าชมรมไหนดีอะมันเยอะเกินนั่นสิชมรมแม่งเยอะเกินเลือกไม่ถูกเลยว่ะขอคิดดูก่อนอะไม่รู้จะเลือกชมรมอะไรดีอะเข้าชมรมว่ายน้ำเพราะกูเปล่าว่ายน้ำเฮ้ยชมรมว่ายน้ำว่ายน้ำเอ๊ะยังไงจ้าสาวจะเข้าชมรมว่ายน้ำพวกเราเหรอแล้วมิตาว่าใครจะเข้าชมรมว่ายน้ำกันบ้างนะคะคุณแขกก็น่าจะมีเราไอเรืองไอแบงค์ไอสิงห์แล้วก็เพื่อนเก่าที่อยู่ห้องอื่นอ่ะเว้ยเขินอ่ะจะเขินอะไรจ้าไปทวดีแขกไม่น่าถามเลยก็หอมหมดอุ้ยเราหมายถึงว่าเราอยากจะกินหอมหมกตอนเที่ยงนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาเที่ยงวะวันนี้เบ็ดปากใส่เป็นวรา99ทีฉันใส่ค่ะงั้นเดี๋ยวที่หน้าทางโรงเรียนอ่ะจะมีให้พวกเราอ่ะเลือกชุมนุมกันพวกนายก็อย่าลืมเลือกกันตรงหน้านะนั่งโต๊ะไหนกันดีเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะแกแหมสาวมานั่งกับป๋าก็ได้นะครับป๋ายินดีต้อนรับมามามาเออมานั่งกับเรามามานั่งด้วยกันเบลเมเจนหรือจะต้องให้อุ้มล่ะครับอิซาเบลล่าว้ายจะดีเหรอคะคุณขาเบลกลัวว่าพีทจะมาเห็นแล้วพีทจะหึงเบลนะคะคุณแขกงั้นอุ้มเราไปนั่งแทนก็ได้จ้ะโก้จ๋านี่หล่อนโก้เขาน่ะเสนอตัวจะมาอุ้มฉันก่อนอย่างก็เห็นเล่นตัวก็เลยเสนอตัวแทนเพื่อนก็แค่นั้นเองงั้น
แฟนก็มาอุ้มเมย์ไปนั่งด้วยคนสิคะง่ายเจ้าสาวเราอะง่าเหงาสนใจไม่นั่งข้างเราไหมจ๊ะข้างๆเราก็ว่างไม่มีสาวๆคนไหนอะมาสนใจนั่งด้วยเลยเออนั่นดินั่งข้างในเรือมาทั้งปีทั้งชาติอยากจะมีคนมานั่งขั้นกลางบ้างจังก็สาวเขาไม่เรียกเราแล้วว่ะเสียหน้าเลยกูเออนี่ใช่ไหมวะที่เขาบอกว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่าอ่ะเออแม่แม่ไม่ดีตรงไหนวะมันเจ็บตรงใจว่ะเออเราไม่หล่อก็หล่อกว่าเออรวยก็รวยกว่าป๋ากว่าเลยใหญ่กว่าเออใหญ่กว่าจักรใน9นิ้วอ่ะเออมาโสวัสดีค่ะชาวโลวันนี้จิตนี่ขออนุญาตนั่งทานข้าวด้วยคนนะคะตายหล่อนหล่อนกินข้าวกันด้วยหรือยะฉันนึกว่าจะต้องให้มีคนมาจุดธูปให้หล่อนหล่อนถึงจะกินข้าวได้น่ะหมั่นไส้เชิดใส่ค่ะไม่ๆนี่มันประโยคของฉันของเพื่อนสาวต้องเบะปากใส่นะคะอุ๊ยเออจริงๆคือแบบเพื่อนโกรธนะคะอุ๊ยอารมณ์เสียแหมจิตนี่ก็แค่อยากมาทานข้าวกับเคนเบลเมเจนไม่ต้องซีเรียสนะคะทำตัวตามสบายค่ะดับตะลิดอุ๊ยขอบคุณค่ะเคนขาไปทานข้าวกันเถอะค่ะจิตนี่หิวเหลือเกินจิตนี่หิวหิวหิวค่ะไปอีนี่หน้าตบเล่นอุ๊ยมันไปแล้วเรามากินข้าวกันต่อเถอะอุ๊ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเป็นแฟนแฟนตายดาวเลยดีว่ะเฮ้ยเอาหมดกัดกูเติ้ลยังไม่ได้กินเลยก่อนเสือไอ้เสือขอเฮ้ยมันต้องซื้อมาเพราะมันต้องกินดิวะเลี้ยงอ่ะปลาเลี้ยงอ่ะมีเรื่องอะไรกินหมูอ่ะไม่รู้อ่ะเที่ยงคืนสิบโมงอ่ะ Hi everyone ทำอะไรอยู่จ้ะเสือก็นี่ไงกินขนมมันเนี่ยหรอพอดีว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะพอจะว่างไปคุยด้วยได้ปะไม่ว่างไม่ว่างกินขนมอยู่เออมีเรื่องจะคุยด้วยขนมน่ะกินเมื่อไหร่ก็ได้มีอะไรกันต่อมาเร็วๆมีเรื่องจะคุยด้วยจะกินขนมมาให้เดี๋ยวซื้อให้ทีหลังก็ได้เร็วๆไปก็ได้มาเร็วๆมึงไปไหนกันวะคิดไม่คุยอะไรวะมึงลองฟังดิเออมึงฟังไปดิมันไกลเว้ยกูไม่ได้ยินเลยมึงก็เอาหน้าไปใกล้ดีใกล้ดีมึงใกล้ได้แค่นั้นหรอวะนั่นก็รู้ดิถ้ากูไปตามน่ะไม่อาจจะรู้เลยนะเรื่องชมลงเปล่าโรงเรียนนี้ออกกว้างใหญ่ทำไมฉันต้องมาเจอสารพัดสัตว์เดินผ่านไปผ่านมาแบบเนี้ยไปไหนก็เจออีสามตัวนี้ทำยังกับเป็นสัมภเวสีประจำโรงเรียนไปไหนก็เจอน่ารำคาญที่สุดเห็นพวกนี้แล้วก็อยากจะเบะปากใส่999,999ทีจริงๆเฮ้ยเบะจนปากเบี้ยวหมดละบางอ่านมาเป็นศัตรูกับฉันน่ะเดี๋ยวก็รู้ชอดใส่ค่ะเห็นแล้วคันไม้คันมือจริงๆแบบนี้ตบก่อนน่าจะได้เปรียบอยากจะเอามือทาบออกไปตบพวกหล่อนทีละคนจังเลยเชิญมัดรวมกันมาเลยไม่เคยกลัวหรอกพวกหล่อนน่ะฉันรู้ฉันสามารถอยากรู้ต้องได้รู้พูดเลยเดี๋ยวพวกหล่อนจะได้เห็นดีกันคุณหลอกดาวแต่ดาวไม่เคยหลอกคุณดาวจะตบคุณจริงๆตั้มใจนะด่าพวกฉันแบบเนี้ยดีกว่าระบุประเภทมาขอบใจอี
เฮียทั้ง6โอ๊ยวันเนี้ยฉันอารมณ์ดีฉันอยากเป็นนกในติ้งเกลฉันสวยงานวันนี้ฉันขอเป็นผีเสื้อน่ารักใสๆแล้วกันปิดปากใส่ค่ะฉันใส่ค่ะวันนี้ฉันขอเป็นปลาดีโมกเก๋ๆหวานๆละกันไปกันเถอะเราเฮ้ยรีบๆเยี่ยวเถอะแถวนี้อากาศไม่ค่อยดีแล้วอ่ะไอ้บิ๊กอยากไปให้พ้นๆเฮ้ยเรืองเยี่ยวให้มันนานๆเลยนะเว้ยแถวนี้อากาศมันโคตรดีเลยว่ะกูอยากยืนเยี่ยวนานอ้าวพูดเล่นแบบอย่างนี้หาเรื่องกันดีว่ะหรือว่าจะเอาดิกันแน่วะหาเรื่องกูก่อนไอ้แฟนนรกพวกมึง2คนอ่ะระวังตัวให้ดีๆเถอะเดี๋ยวจะหาว่าพวกกูอ่ะไม่เตือนพวกมึง2คนอ่ะก็ระวังตัวไว้ให้ดีๆแล้วกันอย่าคิดว่าเป็นเด็กเก่าแล้วกู2คนจะกลัวพวกกูอ่ะต้องเป็นฝาแฝดที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนไม่ใช่เด็กใหม่ของพวกมึงพวกมึงอ่ะมีอะไรดีก็งัดออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าแฝดใหม่ของพวกกูจะป๊อปที่สุดในโรงเรียนไปเถอะบิ๊กเยี่ยมเสร็จแล้วอ่ะไปดิ